ามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559นั้นประสบนิกรชาวจังหวัดสตูลและชาวไทยทั้งประเทศได้รับทราบด้วยความโทมนัสยิ่งตลอดระยะเวลา70ปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ไม่มีวันใดที่ว่างเว้นจากการทรงงานหยาดเหงื่อจากพระวรกายได้หยาดหยดไปทุกถิ่นแดนไทยพระองค์คือพ่อหลวงที่ทรงสอนลูกให้รู้รักสามัคคีให้รู้จักความพอเพียงให้รู้คุณแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนแต่บัดนี้พ่อหลวงของแผ่นดินได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วปวงชนชาวไทยต่างร่ำไห้เศร้าโศกเสียใจอย่างสุดที่จับพันนานาปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ขอน้อมกราบน้อมกระหม่อมแสดงความอาลัยให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาลัยทรงสถิตอยู่ณแดนสวงอย่างสุขสลานและขอทรงอภิบาลคุ้มครองราชอาณาจักรไทยให้มีความสงบสุขและความสันติสุขปวงชนข้าพระพุทธเจ้าจะขอเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทและสืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ท่านข้าพระพุทธเจ้านายพัทรพลรัตนพิเชษชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและประสบนิกรทุกหมู่เหล่า